ณแม่คะพรุ่งนี้วันอะไรเอ่ยวันอะไรหรออังุ่นแม่เปิดดูปฏิทินแล้วไม่เห็นจะมีวันพิเศษอะไรนี่จ๊ะคุณแม่จำไม่ได้จริงๆหรอคะโธ่แม่ล้อเล่นน่ะแม่จะลืมได้ยังไงวันที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือวันเกิดหนูยังไงล่ะ หนูรักคุณแม่ที่สุดเลยแล้วอยากจะได้ของขวัญอะไรล่ะจ๊ะปีนี้หนูคิดถึงคุณพ่อค่ะวันเกิดปีนี้หนูแค่อยากจะกอดคุณพ่อนะคะโธ่ลูกพ่อไปทำงานต่างประเทศก็เพื่อเรานะจ๊ะพ่อคงจะไม่ว่างมาหรอกลูกถ้าพ่อเขาว่างเมื่อไหร่พ่อเขาจะมาแน่นอนจ้าค่ะคุณแม่แต่หนูอยากให้คุณพ่อมาจริงๆนี่คะเลยจ้าเด็กๆสวัสดีค่ะคุณนะมากันแล้วเหรออาย่าข้าวหอมมานี่สิมานี่ มานี่มานี่ของเล่นเต็มเลย เอลซ่าช่วยพี่เตรียมอาหารหน่อยได้ไหมจ๊ะได้เลยค่ะพี่น้อยนาสบายมากเอลซ่าจ๊ะช่วยอะไรพี่สักอย่างสิค่ะพี่น้อยนาให้ช่วยอะไรหรอคะคืออังุ่นนะจ๊ะเขาอยากจะเจอพ่อของเขาน่ะตั้งแต่ที่ไปทำงานต่างประเทศก็ไม่ได้เจอกันเลยอ๋อค่ะแล้วแบบนี้เอลซ่าจะช่วยยังไงล่ะคะคือแบบนี้นะจ๊ะคุณพ่อของอังุ่นน่ะสวัสดีครับน้องเอลซ่าอ้าวนี่คุณพ่อของอังุ่นนะจ๊ะอุ๊ยสวัสดีค่ะคือเรื่องที่จะให้ช่วยนะครับคือผมจะเข้าไปอยู่ในกล่องนี้นะครับอย่างนี้นี่เองแบบนี้ก็ได้เลยค่ะน้ององุ่นจะต้องดีใจมากแน่แน่โหอย่างนี้จะไม่อึดอัดหรอคะพี่ก็คิดอยู่นะแต่ว่าคุณพ่อองุ่นน่ะเขาก็ยืนยันที่จะทำแบบนี้ผมสบายมากครับเออลูกแล้วผมทำได้โอเคค่ะโอเคช่างเป็นพ่อที่น่ารักมากๆเลยค่ะป้าเอลซ่าเราช่วยกันดันกล่องไปที่ห้องกันเถอะได้ค่ะสันวันเกิดนะจ๊ะองุ่นขอบคุณนะคะคุณแม่องุ่นไม่อยากรู้หรอจ๊ะว่าข้างในมีอะไรนะใช่ๆๆเปิดเลยงั้นหนูเปิดเลยนะคะจ้าเปิดเลยสิองุ่น
ุขสันต์วันเกิดนะลูกรักของพ่อคุณพ่อคะหนูคิดถึงคุณพ่อที่สุดเลยค่ะพ่อก็คิดถึงลูกมากๆเลยคุณพ่อจะมาทำไมไม่บอกหนูล่ะคะถ้าพ่อบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์นะสิหนูคิดว่าจะไม่ได้เจอคุณพ่ออีกนานเลยพ่อคุณแม่บอกว่าคุณพ่องานยุ่งล่ะค่ะโธ่ลูกแม่แม่ขอโทษนะจ๊ะที่บอกแบบนั้นไปไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณแม่นี่เป็นของขวัญที่ดีที่สุดเลยค่ะพ่อรักลูกมากๆเลยนะขอบคุณนะคะทุกคนได้เวลาเป่าเค้กแล้วค่ะแหมเรื่องกินนี่มาก่อนเลยนะยายอันนา พี่เอลซ่าก็วันเกิดทั้งทีก็ต้องเป่าเค้กสิคะใช่ไหมองุ่นงั้นพวกเรามาร้องเพลงให้กับองุ่นกันนะครับอธิษฐานแล้วเป่าเค้กเลยนะลูกหนูขอให้ครอบครัวของเราอยู่พร้อมหน้ากันตลอดไปองุ่นวันหยุดลูกอยากไปไหนหรือทำอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าจ๊ะก็ไม่รู้สิคะคุณแม่แต่หนูยังไม่เคยไปสวนสัตว์เลยค่ะเราไปเที่ยวสวนสัตว์กันดีไหมคะสวนสัตว์หรอลูกอยากไปสวนสัตว์ใช่ไหมค่ะก็ดีเหมือนกันจ้างั้นวันหยุดเราไปเที่ยวสวนสัตว์กันแล้วกันนะเย้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 วันหยุดคุณแม่จะพาไปเที่ยวสวนสัตว์ด้วยเราชวนพี่เอลซ่ากับพี่ฮันนาไปด้วยดีไหมจ๊ะดีค่ะไปหลายๆคนสนุกดีค่ะจ้าดึกละไปนอนได้แล้วลูกค่ะคุณแม่ตื่นเต้นจังเลยจะได้ไปเที่ยวสวนสัตว์ครั้งแรกองุ่นเสร็จหรือยังลูกเดี๋ยวจะสายเอานะค่ะเสร็จแล้วค่ะคุณแม่อ้าวสงสัยสาวๆคงจะมากันแล้วล่ะสวัสดีค่ะพี่น้อยนาสวัสดีจ้าสาวๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยสวัสดีค่ะพี่เอลซ่าพี่แอนนาพร้อมแล้วค่ะหนูขอเวลาแป๊บนึงนะคะกระปองหนูเฝ้าบ้านนะวันนี้แกไม่ได้ไปด้วยเดี๋ยวฉันจะซื้อขนมมาฝากก็แล้วกันนะไปกันได้แล้วจ้าสาวๆค่ะด้วยนะอันนาค่ะมาแล้วค่ะคุณแม่เดี๋ยวพวกเราขึ้นรถดูสัตว์กันนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สวนสัตว์นะคะต่อไปดิฉันจะพาทุกท่านนั่งรอชมสัตว์ค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยค่ะต่อไปเป็นตัวอะไรคะ
ลัวน่ากลัวจริงด้วยจริงด้วยพี่เอลซ่าน่ากลัวจังเลยนะคะเราก็จะมาพบกับแพะค่ะแพะภูเขานั่นเองอุ๊ยนั่นไงแพะมีทั้ง3ตัวแน่องุ่นดูสิมันกำลังกินหญ้าอยู่น่ะสถานีต่อไปนะคะมาดูหมีกันค่ะต้องไปเจอกับม้าลายและยีราฟก่อนนะจ๊ะโอ้โหยีราฟคอยาวหรอคะหนูยังไม่เคยเห็นเลยค่ะตื่นเต้นจังเลยก็มาถึงสถานีสัตว์ป่าแอฟริกาแล้วนะคะก็ได้แก่ยีราฟและม้าลายค่ะไหนคะไหนคะนั่นไงองุ่นยีราฟคอยาวมันกำลังกินใบไม้นั่นไงนั่นไงและก็มาถึงสถานีที่น้องอังรอคอยแล้วนะคะนั่นก็คือหมีแพนด้าค่ะอุ๊ยน่ารักจังเลยองุ่นน่ารักมากๆเลยล่ะดูสิตัวของมันเป็นสีขาวรอบดวงตาของมันก็เป็นสีดำด้วยอุ๊ยน่ารักจริงด้วยค่ะคุณแม่หนูอยากเอาไปเลี้ยงกับลูกป่องได้ไหมคะแพนด้าตัวนี้มีชื่อเรียกว่าหลินปิงจ้าถ้าหนูชอบก็มาดูที่สวนสัตว์นะจ๊ะค่ะแล้วเราก็มาถึงสถานีของอุรังอุตังแล้วนะคะลิงอุรังอุตังเหมือนเธอเลยอันนาเหมือนน้องเลยดูสิจะบ้าเหรอพี่เอลซ่าและเราก็มาถึงสถานีสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะนั่นก็คือหมาป่าและไฮยีน่าค่ะหมาป่าและไฮยีน่าเป็นสัตว์กินเนื้อนะคะค่ะก็ชมสัตว์ครบทุกตัวเลยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวรถของเราจะพาทุกท่านกลับลงไปยังทางออกค่ะที่มาเยี่ยมชมสวนสัตว์ของเรานะคะขอบคุณค่ะสนุกมากๆเลยค่ะคุณแม่ขอบคุณคุณแม่ที่พาหนูมาเที่ยวนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ทั้งสองคนที่มาด้วยกันนะคะจ้าเด็กดีของแม่ไม่เป็นไรหรอกจ้าองุ่นวันนี้พี่สองคนสนุกมากเลยจ้าใช่จ้าสนุกมากๆเลยพวกเรากลับบ้านกันเลยดีไหมจ้าเย็นแล้วล่ะค่ะหนูคิดถึงทุกปองแล้วสิพี่เอลซ่าจะเปิดเทอมแล้วเราไปเที่ยวทะเลกันอีกดีไหมคะก็เพิ่งไปมาเมื่อไม่นานยังจะไปอีกหรอก็ไปอีกทะเลนึงไงคะพี่เอลซ่า
ถ้าน้องอยากจะไปพี่ก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะแต่พี่ว่าพวกเราชวนองุ่นกับพี่น้อยหนาไปเที่ยวด้วยกันดีไหมล่ะอุ๊ยดีเลยค่ะไปกันหลายๆคนสนุกดีงั้นน้องโทรไปชวนพี่น้อยนาก่อนนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่น้อยนาฮัลโหลสวัสดีจ้าน้องอันนาว่ายังไงจ๊ะพอดีอยากจะชวนพี่น้อยนาและน้ององุ่นไปเที่ยวทะเลกันนะคะไปทะเลเหรออืมก็ดีเหมือนกันนะองุ่นยังไม่ค่อยได้ไปไหนเลยช่วงปิดเทอมแต่พี่พาตุ๊กป่องไปด้วยได้ไหมจ๊ะได้เลยค่ะพี่น้อยนาจัดกระเป๋ารอได้เลยพรุ่งนี้เจอกันนะคะจ้าสวัสดีจ้าองุ่นพรุ่งนี้เราจะไปทะเลกันนะพาตุ๊กป่องไปด้วยแหละพี่เอลซ่ากับพี่แอนนาชวนเราไปเที่ยวนะจริงเหรอคะคุณแม่ดีใจจังเลยหนูจะได้ไปเที่ยวทะเลด้วยถ้าอย่างนั้นเราไปเก็บของกันพรุ่งนี้เราต้องเดินทางแล้วนะไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวทะเลนุ๊กป้องเราจะได้ไปเที่ยวทะเลกันแกดีใจไหมว้าวทะเลทะเลนุ๊กป้องนุ๊กป้องแกชอบไหมบรรยากาศดีจังเลยค่ะพี่เอลซ่าอุ้ยดีนะที่เราเลือกมาทะเลนี้อ่ะจ้าเป็นไงบ้างล่ะองุ่นชอบไหมเอ่ยชอบมากๆเลยค่ะพี่เอลซ่าองุ่นเดี๋ยวแม่กับพี่ๆจะนอนอาบแดดกันอยู่ตรงนี้นะลูกอย่าไปเล่นไกลนักล่ะอยู่แถวๆนี้นะลูกค่ะคุณแม่ตุ๊กป้องเราไปเล่นทรายกันเถอะคุณแม่คุณแม่ดูนี่สิคะคุณแม่อ้าวองุ่นทำไมทำตุ๊กป่องอย่างนั้นล่ะเอออันนาเดี๋ยวพี่จะลงไปเล่นน้ำซะหน่อยน่ะจะไปเล่นด้วยกันไหมจ๊ะน้องว่าก็ดีเหมือนกันนะคะเล่นน้ำสักหน่อยพี่เอลซ่ากับพี่แอนนาลงน้ำไปนู่นแล้วเราไปลงน้ำเล่นกันเถอะตุ๊กป้องเอ้าองุ่นจะลงน้ำเหรอจ๊ะเอาห่วงยางไปด้วยสิลูกยังว่ายน้ำไม่แข็งเลยนะค่ะคุณแม่ไปตุ๊กป้องไปเล่นน้ำกันไปเล่นกับพี่แอนนากับพี่เอลซ่าเร็วๆแกตามฉันมาสิพี่เอลซ่าพี่แอนนาค่ะพี่แอนนี่แน่โอ้ยอันนานี่แน่นี่แน่โอ้ยสนุกจังเลยโอ้แต่แดดแรงจังนะวันนี้ร้อนจังเลยไม่ไหวแล้วองุ่นไปไหนล่ะจ๊ะอ้าวเมื่อกี้ก็ยังเห็นเล่นห่วงยางอยู่ตรงนี้อยู่เลยนี่คะพี่น้อยนาใช่ค่ะพี่น้อยนาเมื่อกี้ก็ยังเห็นตรงนี้อยู่เลยไปไหนแล้วล่ะตายแล้วองุ่นหายไปไหนเนี่ยตุ๊กป้องแกเห็นองุ่นไหมองุ่นของเราอยู่ไหนตุ๊กป้องว่าไงว่าไงตุ๊กป้ององุ่นอยู่ไหนเจอองุ่นหรือยังองุ่นองุ่นลอยไปตรงนู้นได้ยังไงนะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะใครก็ได้ช่วยทีค่ะน้ององุ่นลอยไปตรงนู้นแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปเรียกกาดมาก่อนนะรอแป๊บนึงนะ
เกิดอะไรขึ้นคะเกิดอะไรขึ้นกาบาร์บี้คะช่วยด้วยค่ะพอดีน้ององุ่นนะคะลอยไปตรงนู้นแล้วค่ะไม่รู้ว่าน้องหลับไปหรือเป็นอะไรยังไงอะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวฉันจะลงไปช่วยนะคะองุ่นองุ่นหนูองุ่นจ้าหนูองุ่นตื่นสิจ้าองุ่นได้ยินไหมอะไรกันคะอ้าวที่นี่ที่ไหนอะคะคุณป้องเรามาอยู่ที่นี่ได้ไงอะหนูเผลอหลับไปอะค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ช่วยพาหนูกลับไปหาคุณแม่นะคะถึงฝั่งแล้วจ้าองุ่น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 เป็นไงบ้างลูกองุ่นตอบแม่สิลูกคุณแม่คะหนูขอโทษค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจค่ะหนูขอโทษขอโทษที่ทำให้คุณแม่เป็นห่วงนะคะโอ้ยองุ่นแม่เป็นห่วงแทบแย่หนูเป็นยังไงบ้างลูกเป็นอะไรหรือเปล่าคุณแม่คุณแม่ไม่กอดหนูเหรอคะคุณแม่คะหนูขอโทษค่ะลูกปลอดภัยก็ดีแล้วจ้ะแม่ไม่โกรธลูกหรอกต่อไปนี้หนูจะไม่ทำให้คุณแม่เป็นห่วงแล้วค่ะน้ององุ่นก็ปลอดภัยแล้วถ้าไม่มีอะไรแล้วงั้นฉันขอตัวกลับไปทำหน้าที่ก่อนนะคะน้ององุ่นเป็นยังไงบ้างคะเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะนั่นสิคะองุ่นจ้าองุ่นเป็นไงบ้างจ้าอ๋อองุ่นไม่เป็นไรหรอกจ้าองุ่นก็แค่เพลียแดดแล้วก็เผลอหลับไปเท่านั้นเองหนูไม่เป็นไรแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงหนูนะคะแล้วก็ขอโทษด้วยค่ะจ้าที่หลังก็ดูแลตัวเองนะคุณแม่น่ะเป็นห่วงมากเลยล่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะหนูรักคุณแม่นะคะแม่ก็รักลูกจ้า